ทีมข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่31สิงหาคม2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับรอดูข่าวบอลชายช่วงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยช่วงนี้จากเด็กวัดจนเปรียบตีมาเป็นเจ้าพ่อฟรีคิกทีมใหญ่ติดทีมชาติไทยโดยเด็กหนุ่มจากเมืองพลจังหวัดขอนแก่นอาศัยความมุ่งมานะพยายามนะฮะจนก้าวมาเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของเมืองไทยชีวิตของเจ้าแจ็คธีรวัตรมักพิรมที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อฟรีคิกคนหนึ่งของเมืองไทยมีความสนใจในตัวเขาไม่น้อยนะผมกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้โดยกันนี้จากลูกคนขับรถสิบล้อรับจ้างนะฮะทางบ้านไม่ได้มีเงินเหลือเก็บหาเช้ากินค่ำมีโอกาสไปคัดบอลโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูลตอนอายุ11ขวบแต่ไม่ทันได้คัดนะฮะแค่เข้าแถวครูก็คัดออกแล้วเพราะตัวเล็กไปหน่อยแต่เจ้าตัวก็โชว์ลีลาในการเตะชั่วโมงพละศึกษาจนคุณครูที่เคยคัดออกนั้นเรียกมาติดทีมดูเพราะชอบใจในลีลาจิ๋วแต่แจ๋วต่อมาเขาก็คลั่งไคล้ในฟุตบอลแต่อยู่โรงเรียนเดิมได้โอกาสเตะบอลปีละ3ถึง4รายการเท่านั้นพอจบม.4เจ้าแจ็คคนนี้จึงมาคัดที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นแต่ก็ไม่ติดนะฮะเลยร่วมเดินทางมาคัดกับเพื่อนๆที่โรงเรียนสัมชัญกรุงเทพผ่านวันแรกของการคัดตัวแต่ต้องสละสิทธิ์ไปเพราะเพื่อนไม่ติดจะกลับบ้านขอนแก่นเลยต้องตามกลับมากันหมดเลยจากนั้นก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพอีกครั้งตามเพื่อนที่รู้จักพระหลวงพ่อวัดโสพลผลเจริญแถวลำลูกกานะฮะที่ตั้งทีมฟุตบอลเจ้าตัวก็มีโอกาสได้เข้าเรียนที่สายปัญญารังสิตและใช้ชีวิตเด็กวัดกินอยู่ช่วยงานวัดพร้อมกับนะฮะเล่นฟุตบอลเดินสายไปด้วย2ปีที่อยู่ที่วัดซึ่งหลวงพ่อให้ไปสอบเรียนธรรมะจนในที่สุดก็สอบได้ปริญญาตรีและก็ช่วงม .6 ได้เล่นบอลโค้กคัพให้กับจังหวัดปทุมธานีไปอุ่นเครื่องกับทีมมออีสเทิร์นเอเชียที่มีอาจารย์ไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์นะฮะที่ตอนหลังเปรียบเสมือนพ่อคนแรกในวงการฟุตบอลคุมทีมก็ได้เห็นฟอร์มและก็ชวนไปเล่นมออีสเทิร์นเอเชียเมื่อจบม .6 นั่นเองโดยเมื่ออาจารย์ไพบูลย์เลิกทำทีมมออีสเทิร์นนะฮะเจ้าแจ็คคนนี้ก็ต้องตามไปเรียนที่วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและก็มีโอกาสได้ไปเล่นให้กับอาร์แบ็กในดิวิชั่น2จนถึงปี4อาจารย์ไพบูลย์คนนี้ก็ได้ไปคุมทีมการท่าเรือจึงชักชวนเจ้าแจ็คคนนี้ไปคัดและก็มีโอกาสได้สัมผัสบอลลีกอาชีพสูงสุดครั้งแรกของเขาแต่ประเดิมไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักแพ้กับ SCG เมืองทองไป3-0เพียงความพ่ายแพ้นัดแรกพ่อไพบูลย์นะผมลาออกนะฮะโชคดีได้พ่อคนที่2อย่างโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐมาคุมทีมท่าเรือและก็มาชุบชีวิตที่ห่อเหี่ยวปั้นขึ้นมาด้วยเล็งเห็นว่าหมอนี่มีทีเด็ดในเรื่องของการยิงฟรีคิกและไม่ผิดหวังเมื่อปี2009เจ้าตัวพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับยิงรวมบอลลีกบอลถ้วยไปเกือบ10ลูกนะฮะเป็นฟรีคิกถึง7ลูกและยังคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับมาครองได้อีกโดยตอนนั้นสื่อมวลชนขนานนามเขาว่าเจ้าพ่อฟรีคิกเมืองไทยเพราะปั่นทีไรได้ลุ้นทุกทีนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เล่นให้กับการท่าเรือนะฮะ2ปีครึ่งซึ่งโค้ชเตี้ยชวนไปอยู่ที่บุรีรัมย์ FC ปรากฏว่าเล่นไปได้แค่2เดือนพ่อคนที่2อย่างโค้ชเตี้ยเนี่ยก็ลาออกไปแต่เจ้าตัวต้องอยู่ต่อเลยเล่นที่บุรีรัมย์ FC ไป1เล็กแล้วก็ไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีก2ปีครึ่งก่อนจะย้ายไปอยู่ที่เทโรเพราะคิดถึงครอบครัวอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งที่บุรีรัมย์นั้นเจ้าตัวก็คว้าแชมป์ทั้งโตโยต้าลีกครับ FA ครับและก็แชมป์บอลลีกครับอีกด้วยนะฮะรวมถึงดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมโตโยต้าลีกครับอีกต่างหากเมื่อเขามาอยู่ที่เทโรนะผมปีแรกก็พาทีมคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับไปสมัยที่4แล้วก็เป็นทีมที่3ของเจ้าตัวที่ทำได้ก่อนที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่การท่าเรือกันอีกครั้งแล้วก็ตามมาด้วยศรีสะเกษ FC ลำปาง FC แอร์ฟอร์สและก็มาแขวนสตั๊ดที่ขอนแก่นยูไนเต็ดในวัย33ปีนั่นเองซึ่งตลอดชีวิตการค้าแข่งของอาชีพของเจ้าแจ็คคนนี้เคยติดทีมชาติมาทั้งหมด8นัดรวมถึง4เกมครั้งที่25ที่ลาวอีกด้วยนะครับซึ่งเคล็ดลับในการปั่นฟรีคิกก็คือเป็นคนชอบเปิดบอลมีเดวิดเบ็คแฮมเป็นไอดอลของเขาเลยฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กแล้วการปั่นก็ไม่มีอะไรมากมายทำเหมือนแปรบอลแต่ยกสูงขึ้นและก็มีชิ้นเฉือนหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือการฝึกซ้อมเพิ่มเติมในทุกๆวันนั่นเองตอนนี้เจ้าตัวย้ายมาอยู่ที่บ้านแฟนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะและก็เปิดอะคาเดมี่สอนเด็กที่โรงเรียนแสนสิริอนุสรโดยมีลูกอยู่2คนที่ชีวิตก็สุขสบายตามอัตภาพนะฮะเพราะเก็บสะสมที่ดินหลายสิบไร่ที่อำเภอประโคนชัยซึ่งกำลังจะมีถนน4เลนตัดผ่านมีบ้าน1หลังรถ3คันรวมถึงหลักทรัพย์ทั้งกองทุนสลักออมสินอีกมากมายพอสมควรซึ่งโชคดีที่ภรรยาทำงานธนาคารนะฮะแล้วก็มีความรู้ด้านการลงทุนจึงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายโอ้โหนะผมจะเรียกคนคนนี้ว่าเบ็คแฮมเมืองไทยก็แล้วกันนะฮะเพราะพี่แกปั่นฟรีคิกนั้นได้สุดยอดมากจริงครับเพราะว่าแกชอบการปั่นฟรีคิกเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะผมที่ควรค่าในการจดจำจริงๆนะครับถือว่าสุดยอดจริงเจ้าแจ็คคนนี้รอข่าวต่อมากันดีก่อนครับ
นี่แหละที่เขาเรียกว่าฟุตบอลธีรธรโอดเปิดเกมไม่ได้ชวดเกมชัยเหนือโกเบโดยการที่เจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะฮะผมแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของยูโกฮาม่าเอฟมารินอสรับสุดเสียดายต้นสกัดไม่สามารถเก็บ3คะแนนเหนือทางวิเซลโกเบได้เผยทุกคนเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมทำได้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นในเกมนี้โดยขั้นหลงเกมเจลีกเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะที่สนามโนเอเวียสเตเดียมวิเซลโกเบไล่ตามตีเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไปอย่างสนุกสนาน3-3โดยที่2ประตูท้ายเจ้าถิ่นได้ประตูในช่วงนาทีที่90หลังจบเกมเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้กล่าวมาว่าเสียดายมากครับเป็นเกมที่ทีมควรจะเก็บ3แต้มกลับบ้านได้นะไม่ต้องโทษใครครับต้องโทษทีมของเราเองที่ไม่สามารถเปิดเกมได้ทำให้โดนประตูตีเสมอซะอย่างนั้นและที่สำคัญเราทุกคนเสียสมาธิกันด้วยครับพวกเราพยายามรักษามาตรฐานให้ได้ทุกเกมอยู่แล้วเรามีผู้เล่นที่ดีและก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่การเล่นของเรานั้นอาจจะไม่ลงตัวหลังจากนี้เราต้องรักษามาตรฐานให้ได้ครบ90นาทีมีโอกาสต้องเปิดเกมให้จงได้เพราะถ้าเราไม่สามารถทำคู่ต่อสู้ไม่ได้นั้นอาจจะทำให้เราเสียใจภายหลังเหมือนที่พวกเราเจอในเกมนี้ธีรธรคนนี้ได้กล่าวชิงชันครับนะผมก็เป็นอันว่าก็จริงอย่างที่เจ้าอุ้มบอกนะฮะเพราะว่าไม่สามารถจบสกอร์กันได้นะครับก็น่าเสียใจจริงๆและก็เสียดายกับ3คะแนนนี้จริงๆครับเราข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะตราดเอาจริงเตรียมเปิดตัวอดีตกองกลางทีมชาติไทยโดยการที่ทางช้างขาวเจ้าก่อตราด FC นะฮะทีมในศึกไทยลีก1เตรียมสร้างความฮือฮากันอีกครั้งด้วยการเสริมทัพผู้เล่นดีกรีอดีตทีมชาติไทยที่มากประสบการณ์นั่นเองโดยกันนี้นายกวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC นะฮะให้สัมภาษณ์มาว่าในฤดูกาลนี้ยังคงเต็มที่เพื่อจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและก็เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดตราดและก็เป้าหมายของสโมสรที่อยู่รอดให้จงได้ซึ่งตอนนี้ได้มีการเจรจาเพื่อคว้าตัวนักเตะอดีตทีมชาติไทยที่มาประสบการณ์ในแดนมิดฟิลด์มาเสริมทัพอีก1รายนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่สังกัดอยู่กับทีมหัวตารางคะแนนไทยลีกตอนนี้อีกต่างหากเพื่อมาช่วยเติมเต็มให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากที่สุดก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้ซึ่งตอนนี้ยังเหลือเพียงแต่รายละเอียดนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นจึงยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดชื่อได้ว่าเป็นใครแต่ยืนยันมาว่าเป็นแข้งที่จะมาช่วยให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ถึงนี้หรือวันอังคารนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมตราด FC ก่อนหน้านี้เพิ่งจะคว้าตัวมงคลทศกัยและก็สุธินันท์พุกหอมนะฮะ2ดีกรีทีมชาติไทยรวมถึงส่วนลำเมงกองหน้าดีกรีทีมชาติเมียนมามาร่วมทัพโดยจะมีโปรแกรมกลับมาลงสนามในศึกไทยลีกเกมที่5นะฮะเป็นการออกไปเยือนทีมชลบุรี FC ในวันที่13กันยายนนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ตราดนะฮะก็พยายามจะหานักเตะเข้ามาเสริมทัพอีก1คนนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะที่นักเตะที่ว่านั้นจะเป็นใครกันแน่เพราะเคยเข้าไปอยู่ในทีมชาติไทยนั่นเองครับก็ถือว่าต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสวัสดีแคทยันไม่กู้เงินจากสมาคมฟุตบอลปลอดเชื่อฝีมือโค้ชโจเดือนนี้เสเหนียวผู้จัดการทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC แห่งศึกไทยลีก2020ถึง2021นี้เผยมาว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19กระทั่งมีข่าวว่าต้องแบ่งจ่ายเงินเดือนนักเตะในทีมในช่วงที่ผ่านมานะฮะแต่ก็จะไม่ต้องไปกู้เงินกับทางสมาคมฟุตบอลที่เปิดโอกาสให้กู้ฟรีไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองโดยงานนี้เสเหนียวได้เผยมาว่าเรื่องจะไปกู้เงินกับทางสมาคมฟุตบอลนั้นทางผู้บริหารระดับสูงไม่มีคำสั่งให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกันนั้นเสเหนียวนะผมยังพูดอีกว่านะฮะเรื่องความพร้อมของทีมในตอนนี้ทุกฝ่ายเชื่อมือโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเป็นอย่างมากเลยนะเราทำงานด้วยกันทุกวันผมเองก็คลุกคลีแล้วก็อยู่ดูทีมซ้อมทุกวันเห็นความมุ่งมั่นของโค้ชโจที่ทำงานเต็มที่ซึ่งนักเตะในทีมก็มีความศรัทธาในปรัชญาของโค้ชโจตอนนี้เราก็เกือบจะ 100% แล้วและเชื่อว่าโค้ชโจนั้นคือมืออาชีพที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนทีมเราถึงตอนนี้ก็อยากจะเตะใจจะขาดอยู่แล้วนะฮะพวกเรานั้นมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนักเตะในทีมรวมพลังกันสู้หลังซ้อมเสร็จในทีมทุกคนกินข้าวด้วยกันทุกมื้อเป็นการสร้างความสามัคคีกันในทีมซึ่งผมก็เชื่อเลยว่าเราจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนัดที่5ในศึกไทยลีกนะฮะของฤดูกาลต่อไปของทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC มีคิวบุกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับนะผมใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ศึกไทยลีกสนุกอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่
31 สิงหาคม 2563โดยเฉพาะพระครั่งบอลไทยครับ